ปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนขาสั่นผวาเบลารุสจับมือรัสเซียบุกประเทศหลังคาดการหนาวนี้สงครามเดือดแน่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปูตินเดินทางเยือนเบลารุสทำเอายูเครนอกสั่นขวัญแขวนฤดูหนาวนี้โดนถล่มเดือดแน่รัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัสเซียสามารถเตรียมกองกำลังโจมตีในเบลารุสเพื่อเปิดการรุกครั้งใหม่ต่อยูเครนแต่เขาหวังว่ากองทหารของมินสก์จะไม่เข้าร่วมโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ยูเครนคนอื่นๆเสนอแนะว่ามอสโกอาจพยายามโจมตีในฤดูหนาวหลังจากระดมกำลังทหารมากขึ้นการเยือนเบลารุสของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ยังเพิ่มการคาดเดาในต่างประเทศว่ามอสโกต้องการให้พันธมิตรมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในสงครามในยูเครนเรสนิคอฟบอกกับโทรทัศน์ยูเครนว่าไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียได้เริ่มรวบรวมกองกำลังพร้อมรบในเบลารุสแล้วซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและยูเครนมิฉะนั้นมินสก์จะถูกลากเข้าสู่สงครามผมคิดว่าการที่ผู้นำเบลารุสสูญเสียศักยภาพทางทหารนั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้นำเบลารุสเลสนิคอฟกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ยูเครนดังนั้นผมจึงมีความหวังว่าพวกเขาจะรักษาสมดุล นี้ต่อไปกองกำลังรัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานยิงในการโจมตีเคียฟในเดือนกุมภาพันธ์แต่มินสก์ไม่ได้เข้าร่วมสงครามโดยตรงหรือส่งกองกำลังของตนเข้าร่วมการสู้รบในยูเครนเลสนิคอฟพูดหลังจากที่นายพลยูเครนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเครื่องบินรัสเซียกำลังฝึกในน่านฟ้าเบลารุสเพื่อระบุเป้าหมายในยูเครนสำหรับการโจมตีด้วยขีปนาวุธด้วยเหตุนี้เราจึงกำลังใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อลดระดับภัยคุกคามผู้บัญชาการกองกำลังร่วมเซอร์ฮายนาเยฟกล่าวและเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียยังคงใช้สนามบินในเบลารุสเพื่อโจมตียูเครนนับตั้งแต่การรุกรานเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ